นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แถลงข่าวสั้นๆตามสัญญานะคะว่าจะปฏิรูปตนเองค่ะด้วยการไม่พูดมากเนี่ยนะคะโดยวันนี้ได้ตอบคำถามเรื่องที่นายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้แจกปฏิทินในรูปที่มีรูปของตัวเองให้กับประชาชนในเขตภาคอีสานนะคะโดยนายกบอกว่าถ้าหากนายทักษิณคิดว่าตัวเองไม่มีความผิดก็ให้กลับมาสู้ตามกระบวนการและจะทำปฏิทินให้หลายๆใบด้วยนะคะหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ลงมาแถลงข่าวตามปกติแต่ครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวที่กระชับสั้นๆได้ใจความตามที่ให้สัญญาว่าจะไม่พูดมากและจะไม่ทะเลาะกับสื่อมวลชนค่ะโดยนายกได้ตอบคำถามเรื่องนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำปฏิทินรูปตัวเองแจกให้ประชาชนว่าไม่ได้กีดกันอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและถ้านายทักษิณคิดว่าตัวเองไม่มีความผิดก็ให้กลับมาสู้ตามกระบวนการยุติธรรมค่ะไหมผมไม่รู้สมควรไหมล่ะสมควรไหมถามก่อนนะถ้าเธอเป็นสื่อสมควรไหมไปทินผมไม่ได้ว่ามันแจกผิดหรือแจกถูกนะผมว่าแต่ไปทินเหมาะสมไหมทำมาเพื่ออะไรแล้วประเทศนี้บ้านเมืองนี้มันว่าไงเหรอแล้วมีการผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือไม่ก็เอาคนผิดกฎหมายมาทำไปทินแจกแค่นั้นเข้าใจแล้วไม่ได้การเมืองไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรทั้งที่เนี่ยผมถามว่าความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนเจ้าที่เขาก็ต้องทำเท่าที่เขาทำได้เพราะเขารู้ว่ามันมีการกระทำผิดกฎหมายนะแล้วทำไมจะเอาไปบูชากันหรือไงเออคนดีๆตั้งเยอะตั้งแยะถ้าคิดว่าไม่ได้ผิดจริงก็กลับมาจะทำให้ปฏิทินให้หลายๆเล่มด้วยส่วนเรื่องประกันหลักประกันสุขภาพนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่จะเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้คนป่วยมากกว่าค่ะด้านนายวิรัติกัลยาสิริรองหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ให้คำแนะนำในเรื่องนี้ว่าการที่เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจยึดปฏิทินปีใหม่2559ที่มีภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายทักษิณชินวัตรเพราะคนกลุ่มนี้มีเป้าหมายหวังดิสเครดิตทหารคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทำทุกอย่างเพื่อยั่วยุให้คาบเกี่ยวก้ำกึ่งจะขัดคำสั่งคสช.เพื่อให้เกิดการจับกุมคุมขังหวังหยิบข้อเท็จจริงบางส่วนมาบิดเบือนใส่ร้ายทหารในโลกออนไลน์เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นทหารจึงต้องปฏิบัติอย่างละมุนละม่อมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนแต่ละพื้นที่ให้ดีว่าการกระทำใดๆนั้นไม่ได้ทำตามอำเภอใจไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบางกลุ่มเข้าแผนพวกมีเป้าหมายล้มรัฐธรรมนูญหวังเร่งการจัดเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อกลับเข้ามามีอำนาจรัฐอีกครั้งค่ะ